ั้นตอนการเปิดโปรแกรมและทำงานของ GX Work 2นะครับเข้าไปที่ Windows เสิร์ชหากลุ่มของหลังจากที่ลงโปรแกรมแล้วเสิร์ชหากลุ่มของโปรแกรมที่ให้ลงไป2ตัวคือ GX Work 2แล้วก็ GT Designer 3จะอยู่ในโฟลเดอร์ Mail Soft Application นะครับเปิดโปรแกรม GX Work 2ขึ้นมาขั้นตอนแรกคือเข้าไปที่โปรเจกต์สร้าง New Project ขึ้นมาเลือกรุ่น CPU ให้ตรงเลือกรุ่นซีรีส์ของ ELC ให้ตรงกับรุ่นที่จะใช้นะครับของผมใช้ FX CPU รุ่นที่สอนนี่คือรุ่น FX CPU แล้วก็ในตัวชนิดของ FX CPU จะเป็น FX 3U นะครับในส่วนของ Project Typeแล้วก็ language เนี่ยเป็นภาษา ladder นะครับไม่ต้องเลือกใช้ค่าเดิม project type ก็เป็น sample project ครั้งที่แล้วเจอเพื่อนใช้ structure project ตัวเนี้ยมันจะเลยเกิดโครงสร้างอะไรแปลกๆหน้าตาไม่เหมือนที่สอนงั้นใช้ sample project แล้วก็ ladder นะครับกดโอเคทีนี้สิ่งแรกที่ให้ทำคือให้ save project ก่อนแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็เซฟเพื่อที่ว่าเวลาเขียนหรือเปิดเดอร์ขึ้นมาใหม่มันจะได้ไม่หายทุกครั้งที่ทำเสร็จก็เซฟเป็นตัวอย่างที่สอนไปครั้งที่แล้วคือการกำหนดอินพุตและเอาท์พุตง่ายๆวิธีการเขียนแรดเดอร์นะครับให้เข้าไปที่ตัวแรดเดอร์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วก็เราจะสามารถเลือกสัญลักษณ์ต่างๆได้เลือกหน้าสัมผัส NO แล้วก็เลือก input เป็น X0 กด enter แล้วก็ดับเบิลคลิกซ้ำกลับไปทีเลือกหน้าสัมผัสเป็นเลือกสัญลักษณ์เป็น output เป็น coil คือวงเล็บ2ขีดแล้วก็เลือก output เป็น y 0จากนั้นขั้นตอนที่ทำเพื่อจะเปลี่ยนตัว ladder นี้ให้พร้อมที่จะอัพโหลดลงไปในตัว PLC คือเข้าไปที่ compile แล้วก็ build จากนั้นก็ save ครับนี่ก็เสร็จแล้วจะเขียนก็ compile build แล้วก็ save compile build แล้วก็ save เปิดโปรแกรมที่2คือ GT Designer อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันคือ Mail Soft Application GT Designer 3ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็น New Project กด Next นะครับผมใช้ค่าแรกที่มันให้ใช้คือเลือกขนาดของหน้าจอ640 คูณ 480 พิกเซลสีเป็น256มันก็กด Next เลือกชนิดของ PLC เป็นยี่ห้อ Mitsubishi แล้วก็เลือกรุ่นเป็น FX Neosec FX ตัวนี้นะครับตรงกับในตัว ladder ที่เราเลือกเมื่อกี้เพื่อจะให้มันสื่อสารระหว่างตัว GT Designer 3กับ GX Work 2ให้ได้ไม่ต้องเลือกรุ่นให้ถูกต้องแล้วก็กด next กด next ไปครับแล้วก็ finish อันนี้ก็เหมือนกันครับ save ไปก่อนครับผมต้องการให้สร้างปุ่มกด1ปุ่มเพื่อจะกดให้หลอดไฟติดนั้นในหน้าจอนี้ก็จะมี1ปุ่มกับ1หลอดไฟนะครับปุ่มใช้คำสั่งนี้ครับคือสวิตช์คลิกที่สวิตช์แล้วเลือกลากมากำหนดปุ่มมา1ปุ่มครับทีนี้เราต้องกำหนดว่าตัวปุ่มตัวนี้มันสั่งอะไรดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปในปุ่มเข้าไปที่บิตแล้วก็เลือกดีไวเป็น X0กดโอเคครับจากนั้นก็ไปกำหนดสัญลักษณ์หรือใส่ชื่อไปเพื่อจะใ
ไม่สับสนในการทำงานก็เลือกเป็น X0 เข้าไปที่ Text แล้วก็กดโอเคจากนั้นเข้าไปสร้างหลอดไฟอีก1,000เข้าที่แรมนะครับแรมจะมีอยู่3ลักษณะ3สัญลักษณ์ให้เลือกใช้เลือกอันแรกเป็นบิตแรมก็ลากเพื่อจะสร้างปุ่มขึ้นมา1ปุ่มครับเช่นเดียวกันกับการกำหนด input การสร้างแรมเนี่ยก็ต้องไปกำหนดว่าแรมเนี่ยจะเอาสัญญาณจากไหนเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็เลือกที่ device ครับเป็นเลือกเป็น Y0 แล้วกดโอเคใส่ชื่อไปเพื่อไม่ให้สับสนนะครับแล้วกดโอเคก็เซฟขั้นตอนต่อมาคือเข้าไปที่Simulator Set Simulator นี่นะครับ Simulatorมันชื่อไอคอนว่า simulator set เพื่อจะเซตให้ได้ว่าเราจะซิมลักษณะของตัวทัชสกรีนเนี่ยให้คอนเนคกับอะไรเลือกเป็น GX simulator tool แล้วก็กดโอเคทีนี้เนี่ยตอนนี้ทั้ง GX ทั้ง2ทั้ง GT Designer 3พร้อมแล้วที่จะซิมูเลตหากันกลับไปที่ GT GX Work 2นะครับเข้าไปที่ Start Stop Simulation ไอคอน Start Stop Simulation จะอยู่ตรง Debug นี่ครับคำสั่งเดียวกัน Start Stop Simulation หรือเป็นไอคอน Start Stop Simulation เลือกได้ทั้งสองอันกด Start Stop Simulation ทีนี้จะเห็นว่ามีหน้าต่างGX Simulator 2ขึ้นมาแล้วมันก็จะจำลองการอัดโปรแกรมลงไปใน PLC พอครบ 100% ก็สำเร็จก็กดโค้ดไปกลับไปที่ GT Designer 3เราก็ไปซิมูเลตเพื่อจะสร้างหน้าจอทัชสกรีนเสมือนขึ้นมา1ตัวนะอันนี้เราก็กดปุ่มทัชสกรีนทำงานแล้วกลับไปดูที่ GT Designer 3ก็ GX Work 2เห็นว่ามันทำงานกดปุ๊บหน้าสัมผัส NO ของ X0 ทำงานหลอดไฟติดปล่อยหลอดไฟดับกดแล้วติดอันนี้2อันนี้มันจำลองสื่อสารกันได้แล้วอันนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะครับ